สวัสดีจ้ายายจ่อยเทศวิเด่นจ้ามื้อนี้ยายจ่อยได้ข้าวโพดจ้าข้าวโพดข้าวโพดยายจ่อยได้ข้าวโพดมาจ้าสิปอกข้าวโพดเด้อจ้าเด้อต้มข้าวโพดนี่จ้าข้าวโพดยายจ่อยแล้วยายจ่อยปอกแล้วจ้าเตรียมสิต้มจ้าเตรียมจะต้มนะคะมีกี่ฝัก1 2 3 4 5 6 7 8 8อยู่ในหม้อก็มี8 9 1011ฝักจ้าสิบเอ็ดฝักอันนี้เปลือกจะเอาไปทิ้งนี่จ้าข้าวโพดยายจอยข้าวโพดหวานจ้าจะเอาต้มเตรียมไว้ต้มจ้าเตรียมไว้ต้มบ้านยายจอยก็แคบเตรียมไว้ตรงนี้ยายจอยก็ต้มหม้อหุงข้าวนี่ล่ะจ้านี่ยายจอยสิให้เบิ่งเด้อจ้าเห็นบ่จ้าเห็นบ่ข้าวโพดต้มจ้าข้าวโพดต้มถ่ายมันสุกก่อนยายจ่อยก็นี่แหละจ้ะบ่มีครัวจ้ะเฮียนหน่อยบ่มีครัวเด้อจ้ะเด้อยายจ่อยก็อยู่แบบสบายสบายบ่ได้ซีเรียสอีหยังนั่งถ่ายให้หมอเดือดทนตัวข้าวโพดจ้ะข้าวโพดฝักใหญ่ๆเฮียนหน่อยยายจ่อยแคบยายจ่อยก็อยู่จังซี่ล่ะจ้าอยู่จังซี่ล่ะจ้ายายจ่อยก็ได้หมุนหม้อใหม่ก่อนหันหม้อใหม่ก็ได้ไปออกตุ่มไม่ได้หลายฟักดอกจ้ามันน้อยๆแล้วใส่อีกฟักหนึ่งมันสิได้ป่ะน้องสิได้ป่ะน้องฟักหน่อยเอาให้มันเดือดก่อนมื้อนี้แดดจ้าแดดดีแดดดีอยู่จ้าคั่วหน่อยบ่มีคั่วก็อยู่จังซี่ล่ะจ้าอยู่ธรรมชาติธรรมดานี่ล่ะใส่หม้อหุงข้าวต้มเอาก็พอได้กินอยู่สิให้เบิ่งอันข้าวโพดมันแก่ๆได้จ้ะนี่เบิ่งเด้อสิให้เบิ่งในมันเด้อข้าวโพดเอามาจากสวนเมื่อวานนี่ก่ะไปเอาน้ำข้าวเจ้ามาในงามอยู่จ้าเม็ดสวยนี่แต่ฝักใหญ่ๆข้าวโพดหวานว่าสั้น
แต่เบิ้งว่ามันสิหวานซําใดเธอเบิ้งว่ามันสิหวานซําใดเบิ้งแดดพี่น้องมื้อนี้แดดแห้งแห้งจ้าต้นไม้ก็เขียวพุ่นน่ะต้นไม้เขียวแล้วเบิ่งต้นแมงลักใหญ่จ่อยมีดอกหลายแล้วจ้ะแมงลักเบิ่งเบิ่งผึ่งมันตอมพุ่นบินวิ่งแวงวิ่งแวงอยู่มันมาตอมดอกแมงลักใหญ่จ่อยกำลังเดือดจ้ะหมอข้าวโพดกำลังเดือดจ้ะกำลังเดือดกำลังเดือดเห็นไหมจ้ะเห็นไหมข้าวโพดต้มจ้าข้าวโพดต้มข้าวโพดต้มจ้าข้าวโพดต้มกำลังเดือดจ้าได้มายึดต้นเป็นหน่วยหนึ่งสองหน่วยแห่งๆนะคะมายึดต้นไม่ใจก็ได้ไม่ในหน่อยนึงนี่ค่ะหน่วยเดียวได้หน่อยคอรอกินกันโอเคจ้าซ้ำนี่กันได้จ้ะเด้อขอบคุณค่ะหวัดดีจ้า